มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันนี้กันบ้างนะคะกับบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลถือว่าเป็นอาหารร่วมโต๊ะกันมื้อแรกสำหรับ18พรรคร่วมรัฐบาลนะคะงานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานด้วยเพื่อใช้โอกาสนี้พูดคุยกับ18พรรคร่วมรัฐบาลและย้ำความสัมพันธ์ที่ยังเหนียวแน่นนะคะหลายคนก็ไปถามถึงเมนูที่รับประทานกันก็ตอบได้รับคำตอบกลับมาว่าเป็นอาหารคุณภาพดีไม่มีเกาเหลาอย่างแน่นอนค่ะงานนี้จัดขึ้นที่สโมสรราชพฤกษ์ย่านวิภาวดีโดยสื่อมวลชนร่วมสังเกตการได้เพียงแค่บริเวณนอกรั้วเท่านั้นเนื่องจากว่าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปยังบริเวณภายในสโมสรขณะเดียวกันเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มข้นเข้มงวดเลยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องดูแลบริเวณโดยรอบค่ะโดยก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงงานได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าได้เดินทางไปตรวจสุขภาพตาตามวงรอบที่โรงพยาบาลก่อนเดินทางมาที่สโมสรราชพฤกษ์ก่อนจะเดินทางถึงสโมสรราชพฤกษ์ในเวลาประมาณ 19:29 นสำหรับแกนนำพรรคที่เดินทางมาถึงเป็นพรรคแรกๆก็คือบรรดาพรรคการเมืองเล็กๆรวมถึงพรรคการเมืองที่ก่อนหน้านี้ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระก็เดินทางมาร่วมโต๊ะอาหารในครั้งนี้ด้วยตามมาด้วยแกนนำพรรคการเมืองใหญ่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคพลังประชารัฐทั้งนี้ภายหลังเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลจบลงหลังจากที่งานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลจบลงนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพร้อมกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดด้วยสีหน้าท่าทางชื่นมื่นค่ะคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์บอกว่าอาหารอร่อยดีส่วนเสียงชัยโย3ครั้งก่อนจบงานเลี้ยงนั้นก็เพราะได้หารือกันว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ทั้งหมดก็เลยชัยโยเพื่อประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีบอกอีกว่างานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาลถือเป็นความหนึ่งเดียวของรัฐบาลนะคะความหนึ่งเดียวของคณะรัฐมนตรีไปชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันค่ะพี่บอกว่าดิ 3 ป มีอะไรปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มี 3 ปมันจะทำอะไรได้อะใช่ไหมนี่คือลูกพี่ฉันสอนจะเป็นคนดีสอนจะทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองพี่บอกอีกคนไม่งั้นถ้าไม่มีพี่สองคนฉันก็มีวันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เพื่อตัวฉันเพื่อประเทศไทยเข้าใจยังเข้าใจค่ะเรียกว่าบรรยากาศชื่นมื่นมากเลยนะคะหลายคนก็จับตาเพราะว่าการที่มาร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันครั้งนี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการร่วมกันแก้ไขปัญหาการเดินหน้าประเทศชาติแล้วก็หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการที่จะไม่ให้มีสภาล่มเป็นครั้งที่3นะคะหลังจากที่ล่มมาแล้ว2ครั้งนั่นเองใช่ค่ะ